วัสดีสุยดัตนะคะสวัสดีเช้าไม่สิสวัสดีเย็นวันพฤหัสที่แสนสดใสสดใสมากไหมคะพี่แจงวันนี้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไหนกันคะไปตรวจสุขภาพค่ะของใครคะแจงเองน้องๆพี่อุ๊ยพูดเรื่องการตรวจสุขภาพพี่แจงนานมากตั้งแต่ที่เราอยู่ไทยจนไปเกาหลีจนกลับมาได้สักพักใหญ่ๆพี่แจงก็ยังไม่ทำอะไรกับสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ยังไม่มีผลอะไรที่ดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยสำหรับสุขภาพพี่แจงจนวันนี้เมื่อวานพี่อุ๊ยไปคุยกับพ่อแม่ของพี่อุ๊ยอีกมาไม่ใช่คุยกับพ่อแม่พี่แจงนะคุยกับพ่อแม่ของพี่อุ๊ยแล้วพ่อแม่ก็เลยบอกว่าต้องไปแล้วยังไงก็ต้องพาแจงไปพี่คำเสียงหลีต่ำเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเหมือนถ้าเป็นหนังนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนอ่ะบอกตรงไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าไปตรวจแจงอาจจะปิด แล้วพี่แจงก็พูดทั้งวันเลยวันนี้ว่าพี่แจงกลัวแต่มันเป็นเรื่องดีอ่ะมันไม่ได้เราไม่ได้ไปแกล้งหรือไปทำอะไรเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีเราไปตรวจถ้ามันไม่เจอเราก็จะได้รู้เราไม่ได้เป็นแต่ถ้าสมมติว่ามันเจอหรือมันเป็นอะไรก็จะได้หาวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปจนแบบว่าถึงการที่มันแก้ไม่ได้ฟังแล้วหดหู่อันนี้ที่เราไปส่งพี่แจงเพราะว่าเรากลัวพี่แจงไปตรวจเองแล้วกลับมาบอกแล้วว่าไม่เจอจะต้องเจอจนได้ใช่ไหมไม่เจอหมอจะต้องกลับแจ้งไปตรวจแล้วพี่ไม่เจอหมอก็เป็นซะอย่างแย่กันนะคะมันก็ยังสนุกสนานอยู่นะคะตอนที่ยังไม่ได้เจาะเลือดนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ตรวจธรรมดาต้นคลิปมันก็อย่างนี้แหละเบิกบานท้ายๆใครจะรู้เดี๋ยวเราจะไปเทคนิคการแพทย์ของมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราต้องแบบตัดเข้าขาวดำแล้วใส่ตื้อนื้อนื้อนี่ยังเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะถ่ายบรรยากาศที่ตอนที่โรงพยาบาลที่ตรวจมาให้ดูอีกนิดนึงเนาะแต่ว่าข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายเพราะปกติแล้วเวลาแบบแพทย์หมอเจาะเลือดอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพที่สื่อการรุนแรงนิดนึงนะคะพี่แจงกลัวเข็มไหมคะเราไม่ฟังแจงไม่กลัวโอเคโอ้เนี่ยกลัวงั้นเดี๋ยวลองไปดูว่าใกล้ๆไอ้คนที่ไม่กลัวเนี่ยจะว่ายังไงโอเคไหมสู้ๆนะคะแจงหน้าแจงซีดๆนะตรวจเสร็จแล้วเร็วมากที่แอบเก็บแบบตอนที่แจงไปนั่งอยู่กับคุณหมอแป๊บนึงแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยเพราะพี่แจงชอบตรวจยังไงเอ่ยเจาะเลือดอะค่ะอ๋อเจาะไปเยอะไหมคะร้อยนึงค่ะนานไหมแป๊บนึงสิบวิเขาเอาเข็มสึกแล้วก็ดูดเอาไว้เจือเยอะแยะเดี๋ยวมันจะโดนแบนเขาไปอีกจ้วนเนี่ยไม่ก็เลือดอ๋อเลือดนะไหนขอดูแผลไหมคะตอนยืนเข็มออกปุ๊บอันนี้พี่แจงพูดไปเรื่อยนะน้องๆอย่าไปฟังอ่ะให้ดูแผลนิดนึงเอ๊ะจะทำยังไงฮะดูนิดเดียวพอไม่ดูเยอะแล้วอันนี้ดึงออกเลยได้ไหมไม่รู้ค่ะเขาแปะให้แล้วเขาบอกเลยค่ะว่านานไหมให้แกออกเขาไม่บอกเลยงั้นก็ห้ามแกะเลยค่ะเจ๊ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ย3ทีเอาสักชั่วโมงนึง15นาทีออกตกลงเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงบอกให้มาเป็นยังไม่เป็นนะเขาบอกให้มารับผลตรวจพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพี่วิถ่ายรูปเอาไว้เขาบอกว่าทะเบียนอะไรไม่รู้มีปัญหาสักอย่างเลยความจริงจะได้ผลตรวจเลยแต่ว่าระบบใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับระบบเนี่ยระบบการทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยมีความขัดข้องนิดหน่อยเขาก็เลยมาให้มารับผลตรวจนี่ก็คือไปซิงซิงเห็นพรุ่งนี้มาพี่แจงเขาจะบอกว่าเชิญพบคุณหมอในห้องก่อนนะคะหมอมีเรื่องจะคุยด้วยเราเสียใจด้วยค่ะคุยเฉยคุยเฉยมาตรวจอ่ะดีแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือถ้าเราป่วยไปนี่คือจบเลยไม่ได้อะไรละป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับดีกว่ารู้ทีหลังถ้าไม่เป็นไรเราก็จะได้สบายใจไงดีกว่าเรามาระแวงว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่เป็นไหมเป็นอะไรเงี้ยน้องๆก็เหมือนกันถ้าป่วยไปหาคุณหมอดีที่สุดเพราะบางทีร่างกายเรามันไม่ได้มีอัตโนมัติขึ้นแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นบัตรฉันไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยไปหาหมอเถอะให้หมอเขาบอกซะหน่อยอย่างไรก็สบายใจเห็นไหมคะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เราสบายใจไหมอีกทีนึงก็รักษาค่ะก็ไม่สบายใจนิดนึงเอาเป็นว่าน้องๆคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้พี่แจงหน่อยว่าพี่แจงจะไม่เป็นไรค่ะพี่แจงแบบว่า
รอดกด1ไม่รอดกด2พี่เอาเอาไว้ว่าส่งกำลังใจพี่แจงละกันมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ผลตรวจจะเป็นยังไงโอเคมั้ยแต่วันนี้ลาไปแล้วทั้งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่แจงของเราด้วยกราบสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะแจงพวกเราจะตรวจกำลังใจเอาไว้แจงเวทใจ